ให้ดูข้างในมีความจูซี่อร่อยมากมีข้าวเปล่าไหมครับสวัสดีครับเกมเพลย์นะครับกับ Food Hacker นะวันนี้เนี่ยเราจะมาแฮกเมนูที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นชินอยู่แล้วต้องเคยกินบ้างแหละนะปกติแล้วนะครับเราจะทำเป็นเบคอนเอามาแรปกับไส้กรอกใช่ไหมแต่วันนี้ครับเราจะมาแฮกด้วยการใช้แหนมแทนนะเกมเพลย์เนี่ยเป็นคนนึงที่ชอบกินแหนมมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเปรี้ยวๆแล้วก็มีพริกอยู่ตรงกลางด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะก็แกะออกจากถุงก่อนแล้วก็ใช้มีดนะครับตัดเขาแต่อย่าลืมนะเขามีพลาสติกคุมอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตัดไปแล้วก็เอาไปทอดอย่างนั้นเลยไม่ได้นะนี่นะครับแหนมส่วนเบคอนเนี่ยเราก็จะใช้ของ My Choice เหมือนเดิมนะครับอันนี้เนี่ยเป็น Smoked Bacon นะครับแบบ German Style ก็ตัดออกมาขอดมกลิ่นหน่อยว่า Smoked Bacon เนี่ยแบบ German Style เป็นยังไงกลิ่นหอมมากมากกลิ่นแบบ Smoked เบาๆแล้วมีกลิ่นของเบคอนแบบเนื้อหมูเหมือนแฮมอะไรแบบเนี้ยดีมากนะครับเอาเบคอนนะครับออกมา1ชิ้นแล้วก็มาวัดขนาดกันว่าเบคอนเนี่ยหนาแค่ไหนนะฮะแล้วก็ตัดประมาณนี้ให้เท่าๆกันคือบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูง่ายๆนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากไปแคมปิ้งแล้วก็เบื่อแล้วกับไส้กรอกแบบพันเบคอนนะแหนมพันเบคอนเลยแต่จริงๆต้องเป็นเบคอนพันแหนมเนาะพอดีเป๊ะนี่แล้วเราก็จะใช้ไม้นะฮะจิ้มแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ทำแบบนี้เนี่ยซ้ำๆนะจนกว่าเราจะรู้สึกพอใจว่ากินแค่นี้แหละอิ่มแล้วถ้าไปแคมปิ้งนะบอกเลยว่าโอ้โหเป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆช่วงนี้นี่แบบเขาไปแคมปิ้งกันเนาะก็อยากให้ลองทำเมนูนี้ดูนะฮะใครที่ทำเมนูอะไรก็ตามนะครับใน Food Hacker ก็อย่าลืมนะครับแท็กเกมเพลย์มาหน่อยนึงคือเกมเพลย์เนี่ยอยากเห็นมากว่าทุกคนเนี่ยไปทำแล้วมันเป็นยังไงบ้างอร่อยหรือเปล่าหรือถ้าไปลองทำแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับในข้างล่างนะครับใต้คลิปเนาะพันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่เข้าไปในหม้อลมแบบนี้น่าจะใส่ได้ประมาณ6อันนะแค่นี้เลยนะแล้วเราก็เอาเข้าหม้อครับไปที่อุณหภูมิประมาณ180องศานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากี่นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราใช้เวลาประมาณ20นาทีนะฮะแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยผักชีนะฮะเรียบร้อยครับเบคอนพันแหนมจ้าด้าเสร็จแล้วนะครับเบคอนพันแหนมของเรานะเดี๋ยวเกมเพลย์จะกินแล้วนะครับผมบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยโอ้ยแค่ได้กลิ่นก็ฟินแล้วกินกับข้าวเปล่าเองได้เลยกินแล้วนะครับให้ดูข้างในมีความร้อนมีความจูซี่ของเบคอนอร่อยมากมีข้าวเปล่าไหมครับเบคอนนะครับจะมีความกรอบเล็กน้อยอยู่ข้างบนนะฮะส่วนข้างในเนี่ยคือแหนมนี่มันแบบฉ่ำมากนะถ้าใครนะครับที่อยากจะลองกินแบบนี้ก็เอาไปลองทำดูนะบอกเลยว่าไม่ยากนะครับใครที่ทำแล้วก็อย่าลืมนะอยากให้ช่วยโพสต์ให้เกมดูหน่อยนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้ว่าเฮ้ยทำแล้วนะแล้วเกมจะช่วยรีโพสต์นะฮะใน IG ของเกม Twitter ของเกมหรืออะไรก็ตามแต่นะครับอย่าลืม #foodhacker ด้วยละกันนะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนแล้วนะแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้เนี่ยมีท็อปครบรอบ25ปีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนจะแจกทองคำ1บาทเพราะนั้นเนี่ยซื้ออะไรก็ได้นะครับในท็อปตั้งแต่1บาทขึ้นไปมีสิทธิ์ลุ้นรับ
ทองคำนะแล้วก็สามารถซื้อของอะไรก็ได้1บาทนะครับที่ท็อปออนไลน์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้ากรอบตับอร่อยเดี๋ยวไปกินข้าวเปล่ามา